ากสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์อย่างขิมปะทะกับแก้วพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลแต่ขิมก็ฟาดฟันเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่38และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมร่วมมูลค่าทั้งสิ้น 865,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหนุ่มไทยบ้านผู้เติบโตมากับอาชีพเกษตรกรขอสู้คว้าทุนซ่อมแซมบ้านอาชีพหลักของที่บ้านก็คือทำนาครับผมช่วงนาก็ไถนาพรวนดินถ้าวันไหนที่แบบว่าน้ำมาน้ำท่วมอย่างนี้ครับก็คือแบบต้องลุ้นเราครับว่าข้าวจะตายหรือไม่ตายครับถ้าปีไหนที่มันข้าวตายครับก็คืออาจจะเหลือแค่ข้าวเอาไว้กินครับแต่สำหรับขายอาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าค่ากินหรืออะไรครับแบบมันก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็หาปูหาปลากินได้ครับวันนี้อยากได้เงินทุนไปซ่อมบ้านใช่ครับอาการเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิคือหลังคาบ้านเวลาฝนตกครับมันจะมีน้ำรั่วลงมาครับเพราะว่ามันทำจากหญ้าคาครับอ๋อเป็นหญ้าคาใช่ครับที่ผมอยากมารายการดำเนินชิงทุนนะครับก็เพราะว่าอยากทำหลังคาบ้านใหม่แล้วก็อยากมาทำห้องน้ำใหม่ครับเพราะว่าห้องน้ำคือถ้าฝนตกมาน้ำท่วมเข้าไม่ได้เลยครับการเว้าบ่คิดเนี่ยไทยชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคักทำได้ดีเขาร้องมันดีหมดเลยอะร้องเก่งร้องเป็นแล้วก็เสียงดีเลยแน่หรือที่จะบอกว่าจะมาขอมันดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่ชมพู่ทัศิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากผู้บ่าวหัวใจหน้าฮักเสียงคักขนาดแชมป์20สมัยคนที่3ของดวลเพลงชิงทุนนะตัดชนะชัยมากับเพลงสีให้ฮักอีกสมัยบ่ดีสันบ่ที่มีคนมักเจ้าผู้เดียวบ่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครนอกใจก็บ่เคยเฮ็ดบ่ดีสันบ่ที่มีคนยอมเจ้าสุยานย้ำวางกระโทกระถามบ่เคยเฮ็ดให้มีน้ำตาบ่ดีสันบ่ที่อ้ายฮักเจ้าเบิดใจคือจังมาตอบแทนกันได้หรืออาจเด่นแท้น้อสิให้ฮักอีกซ้ำได้สิให้คิดฮอดซ้ำได้สิให้เป็นคนดีซ้ำแท้ว่าดากะได้บ่อยากสิเสียเจ้าไปที่เจ้าหักเขาอายบ่ดีมองได้หักสำนี้เจ้ายังบ่พอใจสิต้องหักเจ้าอีกเท่าใดสิให้หักอีกซ้ำได้สิให้คิดฮอดซ้ำได้สิให้เป็นคนดีสำเทวดากะได้โอ้ที่เจ้าหาเขาอายบ่ดีมองได้หากสำนี้เจ้ายังบ่พอใจสิให้หากเจ้าอีกเท่าใดใจเจ้าสิพอThank you.
ธนาชัยครับผมน่ารักเหมือนเดิมแม่ขอบคุณยันแดนเซอร์นะฮะมีใครยังไม่ถูกขอบคุณอีกไหมครับผมในฐานะรุ่นพี่บนเวทีอย่างนี้อยากให้ตัดให้คำแนะนำหน่อยสำหรับใครที่จะมาแข่งขันบนเวทีนี้ก็สำหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆทุกๆคนนะครับญาติๆทุกท่านครับผมหนึ่งก็คือต้องมีการเตรียมตัวไหนหนึ่งก็ได้ครับก็ยังดีแล้วก็มีความฝันมีการเตรียมตัวแล้วก็ถ้ามาถึงนะครับเวทีแห่งนี้แล้วสิ่งที่ต้องตัดออกไปเลยก็คือความกังวลแล้วก็ต้องมีสมาธิครับถ้าสมมติว่าเราสมาธิหลุดให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็แบบรีแลกนิดหน่อยพยายามอย่าปล่อยให้ขามันเกร็งใช่ครับต้องยืนขาสบายๆต้องยืนแบบให้มันน้ำหนักลงทั้งสองข้างโอ้โหอย่างเล่นเครื่องเล่นนะแบบต้องมีแบบอย่างนี้ต้องให้มันแบบเคลื่อนไหวได้ใช่ครับถ้ารู้สึกว่าเกร็งกันไปแล้วให้ขยับขาเล็กน้อยนิดนึงครับนิดนึงให้ร่างกายรีแลกนิดนึงครับจากจุดนั้นจนถึงวันนี้มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วและในปีนี้ก็จะมีให้เราติดตามอีกมากมายใช่ไหมครับก็เร็วๆนี้นะครับก็อาจจะมีปล่อยออกมาอีกนะครับแต่จะเป็นเพลงแนวไหนนั้นก็จะเป็นเพลงเนื้อหาประมาณไหนก็ต้องฝากติดตามทางช่อง YouTube ซองเดอร์ครับผมวันนี้ช่วยเก็บดูอาการของบรรดาผู้แข่งขันหน่อยแล้วให้คำแนะนำหน่อยเพื่อแก้ไขนะโอเคทัศนชัยครับผมแชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์38สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 865,000 บาทครับผมขิมจากโคราชเฮ้สุดยอดเชิญเลยโอ้โหความฝันที่2หลังจากโปะค่างวดรถเสร็จแล้วบอกอยากจะสร้างบ้านสักหลังนึงราคาสัก 200,000 ตอนนี้ได้บ้านแล้วค่ะแต่จะเสียอย่างเดียวอยู่คือถ้าไปตั้งไว้มันอาจจะยวบได้เพราะยังไม่มีรากฐานเนาะวันนี้เก็บสะสมไปเรื่อยๆสำหรับฝันที่เป็นจริงฝันนี้นะฮะด้านต่อไปคุณจะได้พบกับหนุ่มไทยบ้านที่ขอมหาทุนซ่อมบ้านครับผมแพทจากอุบลราชธานีสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุญมีพิมพ์สุวรรณครับชื่อเล่นชื่อแพทครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอายุ23ปีครับผมอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ช่วยพ่อแม่ทำนาที่บ้านครับอ๋อวันนี้อยากได้เงินทุนไปซ่อมบ้านใช่ครับอาการเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิคือหลังคาบ้านเวลาฝนตกครับมันจะมีน้ำรั่วลงมาครับเพราะว่ามันทำจากหลังสังกะสีไม่ครับทำจากหญ้าคาครับอ๋อเป็นหญ้าคาใช่ครับน้ำมันก็ไหลลงมาบางทีร้อนจนหญ้าคามันตับแตกอะใช่มั้ยน้ํามันก็ไหลตามอยากทําให้มันดีกว่านี้คุณแม่จะได้อยู่สบายๆวันนี้คือเรื่องราวที่พาคนนี้พาหนุ่มคนนี้มาที่นี่ฮะเรื่องราวของแพทครับอาชีพหลักของที่บ้านก็คือทํานาครับผมช่วงนาก็ไถนาพรวนดินที่บ้านของผมครับมีที่นาอยู่10กว่าไร่ครับมีแบ่งไปขายบ้างครับแล้วก็มีแบ่งไปกินบ้างครับถ้าวันไหนที่แบบว่าน้ํามาน้ําท่วมอย่างนี้ครับก็คือแบบต้องลุ้นเราครับว่าข้าวจะตายหรือไม่ตายครับถ้าปีไหนที่มันข้าวตายครับก็คืออาจจะเหลือแค่ข้าวเอาไว้กินครับแต่สําหรับขายอาจจะไม่ได้ครับรายได้ของการทําข้าวนาปีจะอยู่ที่ประมาณ 4-50,000 ครับแล้วก็เอาไปลบกับค่ารถเกี่ยวค่ารถไถครับค่ารถไถก็อยู่ที่ประมาณ 5-6,000 ครับแล้วก็ค่าเกี่ยวข้าวจะอยู่ที่ 10,000-20,000 นี่ครับเงินที่เหลือก็จะเหลืออยู่ประมาณ 2-30,000 ได้ครับไว้ปิดหนี้ครับแต่ว่าค่ากินหรืออะไรครับแบบมันก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็หาปูหาปลากินได้ครับช่วงนาเสร็จก็หารายได้เสริมเข้าบ้านครับพ่อกับแม่ก็มีรายได้เสริมเข้ามานิดนึงครับคือเผาถ่านขายครับพ่อกับแม่ครับตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับแม่เป็นเบาหวานครับผมกับน้องชายครับทำงานช่วยแกอยู่ครับปัจจุบันนี้ครับคือเพิ่งปลดประจำการทหารมาครับแรกๆนะครับไม่อยากเป็นทหารเลยครับจับใบแดงได้ถึงกับเข่าทุดเลยครับแล้วก็ร้องไห้เลยครับพอมารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่าเริ่มชอบทหารครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้ครับคือ
อยากสอบติดทหารครับเพื่ออยากได้สวัสดิการมารักษาพ่อกับแม่ครับแล้วก็มันสามารถเบิกได้ครับเพราะว่าทางครอบครัวก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วครับการเตรียมตัวที่จะสอบทหารของผมในตอนนี้นะครับก็คืออ่านหนังสือครับแล้วก็ลองทําข้อสอบผมพยายามมากครับผมหวังจริงครับที่ผมอยากมารายการดำเนินชิงทุนนะครับก็เพราะว่าอยากทำหลังคาบ้านใหม่แล้วก็อยากมาทำห้องน้ำใหม่ครับเพราะว่าห้องน้ำคือถ้าฝนตกมาน้ำท่วมเข้าไม่ได้เลยครับต้องไปเข้าห้องน้ำของย่าครับซอยเป็นกำลังใจให้เฮาเด้อเฮาจะทำให้เต็มที่เอาทุนไปเฮ็ดหลังคาใหม่ให้แม่ให้ได้ครับเจอนี้ครับแพทโอ้จบม.3 มาตัดสินใจไม่เรียนต่อใช่ครับด้วยปัญหาทางบ้านใช่ครับผมเงินไม่มีเหรอครับเงินไม่มีครับแม่ก็ไม่มีตังค์ส่งเรียนครับอยากเรียนไหมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอยากเรียนครับเพราะว่าจบม.3 มาเห็นเพื่อนเขาไปเรียนต่ออย่างนี้ครับก็คือผมก็อยากไปเรียนกับเขาเหมือนกันครับแต่ในเมื่อเราไม่มีเงินเราก็ต้องหาวิธีอื่นเอาใช่ครับไปชกมวยนั่งไปชกมวยไปชกมวยเหรอใช่ครับไปชกมวยเพื่อเก็บตังค์เรียนกศน.เนี่ยนะใช่ครับอ๋อเพราะว่าช่วงม.3 ก็คือไม่มีตังค์เหมือนกันครับก็ต้องหาตังค์ไปโรงเรียนด้วยครับอ๋อชกไฟหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่ไฟหนึ่งแต่ก่อนได้ค่าตัว500ครับ500บาทชกอยู่กี่ปีชกประมาณปีกว่าครับปีกว่าจากค่าตัว500ขึ้นไปขนาดไหนก็ถึง700ครับก็เลิกเลยครับทำไมอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มกับค่าตัวครับก็เลยเลิกไปเลยครับไม่คุ้มกับค่าบาดเจ็บอะไรด้วยอย่างนี้ด้วยใช่ครับแต่เงินก้อนนั้นก็ใช้มาส่งตัวเองเรียนกศน.จนจบใช่ครับดีใจไหมก็รู้สึกดีใจครับกี่ปีจบกศน.ประมาณ2ปีครับกลายเป็นจบเร็วกว่าเพื่อนอีกใช่ครับ เป็นไงล่ะกลายเป็นจบม.6เร็วกว่าเพื่อนอีกหลังจากก็ทำงานอย่างอื่นทำอะไรก็เลิกจากการชกมวยก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะครับแล้วก็ได้ค่าแรงวันละ300ครับได้ค่าแรงวันละ300ก็รู้สึกว่าได้มาให้ทางบ้านด้วยครับจุนเจือทางบ้านมันอาจจะไม่เยอะนักใช่ครับรปภ.ก็เคยทำเคยทำครับทำอยู่นานแค่ไหนรปภ.ทำอยู่ประมาณ2ปีเกือบ3ปีครับเงินเดือนดีไหมก็รายได้ดีครับแล้วแต่ว่ามาโดนใบแดงก่อนครับอ๋อใบแดงเราไปเขี่ยเขาไว้โดนเขี่ยปึ๊บเขาล้มปึ๊บเราออกจากสนามเลย hey. อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตบอลแต่มันฟุตบอลโธ่ใบแดงนี่ใบแดงทหารใช่ไหมใช่ครับอยากเป็นไม่ทหารทีแรกไม่อยากเป็นครับเพราะว่าทางบ้านไม่มีรายได้เลยครับออนอกจากทางผมครับทีแรก ที่เราทำรปภ.อยู่เนี่ยใช่ครับมันเป็นห่วงที่บ้านใช่ครับแล้วแม่ว่ายังไงแต่แม่ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ลูกได้เป็นทหารครับพอเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์จริงๆมันเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมมันก็สนุกบ้างครับเพราะว่ามันมีเพื่อนเยอะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็คือไม่มีเพื่อนครับเพื่อนเขาไปเรียนหมดไปทํางานหมดครับอ๋อได้ได้ใช้บรรยากาศในการอยู่กับเพื่อนฝูงอีกครั้งใช่ครับชีวิตวัยรุ่นมันกลับมาอีกครั้งใช่ครับเวลาอยู่กรมนี่ร้องเพลงบ้างมั้ยเวลาอยู่กรมก็มีไปร้องหน้าแถวบ้างครับเหรอใช่ครับเขารู้ได้ไงว่าเราร้องเพลงได้มันแบบมีคนไปดูในเฟซเราครับแล้วเขาไปแจ้งครูฝึกครับผมครับครูไอ้แพทร้องเพลงได้ครูให้มันมาร้องเลยครูอย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วเราขึ้นไปร้องใช่ครับผลการตอบรับจากเพื่อนในกรมว่าไงบ้างก็เขาบอกว่าพอร้องได้ครับเขาก็ปรบมือให้ครับพอไปรับราชการทหารเป็นทหารเกณฑ์นานๆเข้ารู้สึกผูกพันกับชีวิตทหารใช่ครับรู้สึกว่าอยากเป็นทหารมากครับเพราะว่าอยากได้สวัสดิการส่วนนั้นมาให้กับแม่ครับเพราะว่าทางบ้านไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ครับบวกกับแม่และพ่อป่วยด้วยครับก็อยากได้สวัสดิการส่วนนั้นมาดูแลค่ารักษาใช่ครับแม่จ๋า2ปีที่เขาไปฝึกมันนานไหมแม่ไม่นานค่ะไม่นานแป๊บเดียวเองใช่ไหมแป๊บเดียวเองค่ะพอออกมาแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาบ้างก็เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะระเบียบวินัยค่ะดีมากขึ้นค่ะอ๋อวันนี้เล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังหน่อยแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้านเวลาไปอยู่เนี่ยอ๋อน้ำมันจะท่วมค่ะน้ำมันจะท่วมมันจะท่วมห้องน้ำแล้วหลังคาแล้วก็จะรั่วค่ะอ๋อในบ้านก็อยู่ไม่ได้ค่ะออกมานอกบ้านฝนก็ตกก็อยู่ไม่ได้ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ค่ะโอ้โหเหมือนฝนหน้าฝนทีเหมือนไม่มีบ้านถูกต้องไหม
ค่ะอ๋อๆๆแม่ไปดูหรือยังว่าต้องใช้ทุนเยอะแค่ไหนครับแม่ถ้าจะซ่อมบ้านก็เยอะพอสมควรค่ะเยอะพอสมควรค่ะโอ้โหแสดงว่าวันนี้ลูกก็ต้องมีพลังใจเยอะแม่อวยพรลูกชายหน่อยเร็วแค่สู้ๆนะลูกแม่กําลังใจหายครับผมสู้ๆเฮ็ดให้ดีที่สุดครับผมจะทําเต็มที่ครับจ้าขอบคุณแม่ครับเอาล่ะแพทวันนี้เตรียมตัวสู้ให้เต็มที่นะครับผมฝึกทหารไม่ได้2ปีกับอีกแค่2นาทีบนเวทีนี้มันสบายอยู่แล้วเออเป็นยังไงพี่ตั๊ดก็เห็นน้องเหมือนเห็นตัวเองเหมือนเห็นชีวิตตัวเองเท่าที่ดูจากวีดีอาร์เป็นคนที่สู้ชีวิตมากตั๊ดก็เป็นลูกชาวนาทําไร่ทํานาเหมือนกันก็วันนี้ไม่รู้ว่าแชมป์แล้วก็น้องเนี่ยใครจะยังไงนะครับใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ตัดเป็นกำลังใจให้น้องครับสู้ๆครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นอาหารมา2ปีแสดงว่าเราก็ร้องเพลงมาหลายเที่ยวเหมือนกันนะใช่ครับวันนี้ฟื้นฟูอีกสักครั้งนึงใช่ครับกับ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงว่าวบ่คิดครับจากแพทครับเจ้าบอกลาก็ย้อนคำเว้าที่อ้ายบ่คิดยามผิดใจก็เลยจบไปให้พ้นเลยต้องเสียคนสำคัญในชีวิตการเว้าบ่คิดเฮ็ดให้อ้ายเสียเจ้าเป็นจังใดจื้อบ่ลามือน้ำตาหาดความคิดฮอดเฟซมันฟ้องจูบเปลี่ยนคนกอดเจ้ามีผู้ใหม่ย้อนเวลาอีกได้บ่ไอ้สิขอเปลี่ยนนิสัยเพราะการที่บ่มีไผมันสอนไอ้ว่าการเว้าบ่คิดเฮ็ดให้ชีวิตไอ้เปลี่ยนบักคักต้องเสียคนที่หักย้อนปากเลยคำพูดจาเจ้าคงเมื่อยเอาใจจึงหนีจากลาหากเจ้ามีใจกลับมาสัญญาสิคิดก่อนเว้าจึงได้จื้อบ่ลามือน้ำตาหาดความคิดฮอเฟซมันฟ้องจะเปลี่ยนคนกอดเจ้ามีผู้ใหม่ย้อนเวลาอีกได้บ่ไอ้สิขอเปลี่ยนนิสัยเพราะว่าการที่บ่มีไผมันสอนไอ้ว่าการเว้าบ่คิดให้ชีวิตไอ้เปลี่ยนบักคักต้องเสียคนที่ย้อนปากเลยคำพูดจาเจ้าคงเหนื่อยเอาใจจึงหนีจากลาหากเจ้ามีใจกลับมาสัญญาสิคิดก่อนเว้าการเว้าบ่คิดให้ชีวิตไอ้เพียงบ่คัก
ต้องเสียคนที่หาย้อนปากและคำพูดจาเจ้าคงเหนื่อยเอาใจจึงหนีจากลาหากเจ้ามีใจกลับมาสัญญาสิคิดก่อนว่าต้องเจ็บต้องเหงาไอ้มันเว้าบ่ผิดขอบคุณครับครับเจ้าผมเป็นไงครับคุณพิตัสครับผมก็ต้องยอมรับว่าน้องแพทนะครับเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่มีพลังแล้วก็ใส่สุดสิ่งที่ตาชอบก็คือน้องใส่เต็มใส่สุดนะครับเพลงนี้ก็รายละเอียดต่างๆยกให้ท่านคณะกรรมการครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บีครับเชิญครับชอบแพทตรงที่หัวใจหลักของเขาก็คือครอบครัวต่อให้เขาเหนื่อยแค่ไหนเขาก็พร้อมพุ่งชนนั่นคือข้อดีของแพทแล้วก็รู้สึกไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวงานว่างานจะหนักแค่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีของเด็กหนุ่มของวัยหนุ่มที่ลุยแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นการบ่มเพาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตก็อยากจะให้ดำเนินชีวิตด้วยการตั้งสติแบบนี้ดีแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้เรื่องการเป็นทหารพี่ว่าไม่ยากคนแบบแพททำได้นะครับเขามีคุณสมบัติพร้อมมากๆครับน้องแพทพี่เพียวใจช่วยนะครับผมนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้นี่ผมชอบเนื้อเสียงชอบโน้ตที่เขาร้องมันดีหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนโน้ตถึงหมดเลยต่ำสูงแล้วก็ลูกเอื้อนที่พิสดารทำได้หมดเลยแล้วก็เข้าใจวิธีการเล่าอารมณ์ของเพลงด้วยนะครับผมวันนี้เหมือนไม่สุดเพราะว่าปล่อยพลังออกมาไม่เต็มที่แล้วก็วิธีการร้องการอ้าปากมันไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเราร้องอ้าปากเหมือนเราพูดชัดถ้อยชัดคำแบบมีตัวโน้ตอ่ะมันจะเข้าวินมากกว่านี้ อย่างเช่นท่อนฮุกอ่ะการว่าบ่คิดเฮ็ดให้ชีวิตสมมติว่าร้องแบบนี้มันชัดแต่น้องจะร้องการว่าว่าคิดเฮ็ดให้ชีวิตเหมือนร้องอยู่กับตัวเองร้องในอยู่คอตรงคอตรงนี้มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันไม่พุ่งออกมาแต่ภาพรวมถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งเป็นมืออาชีพเลยแหละแต่เราต้องมาเปรียบเทียบกับแชมป์นะครับวันนี้ขอบคุณครับยินดีค่ะชอบมากผู้ชายในเครื่องแบบดูทรงเท่จริงๆตั้งแต่เดินออกมาแนะนำตัวมาก็มีความเท่มีความเหมือนแบบเป็นแบบข้าราชการอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่ะขอให้ได้ใส่เครื่องแบบทหารอย่างที่ตั้งใจหวังไว้นะคะนี่ก็นึกถึงคุณพ่อหนูก็เคยเป็นทหารเก่าเหมือนกันแกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันแต่ว่าขาข้างซ้ายแกไม่ค่อยดีแล้ววันนั้นแกไปลาดตระเวนแล้วไปเผลอไปเหยียบกลับเข้าอ๋อกับข้าแม่ ขอโทษครับโอ้โหเขาขัดมุกหนูชอบรั้วของชาตินะคะขอให้ได้เป็นดังหวังกันละกันเพื่อสวัสดิการที่ดีในการดูแลครอบครัวด้วยเพราะว่าช่วยได้จริงๆกับตรงนี้นะคะขอให้เป็นได้ถึงขั้นนั้นส่วนเรื่องความเท่มีอยู่แล้วการร้องเพลงก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกันแต่เพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ยากมากๆร้องยากจริงๆเพราะมีจังหวะโชว์มีท่อนหลบเสียงซึ่งถ้าแบบวอร์มมาไม่เต็มหรือว่าผักไปไม่ถึงเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบแผ่วๆมาไม่เต็มในบางคำบางจังหวะนะคะแต่ต้องบอกว่าบางจุดก็ทำได้ดีมากๆนะคะทำได้ดีหลายๆจุดเลยในเรื่องของการปล่อยบางท่อนปลายๆที่ดีมากๆแต่ก็จะมีบางคำนี่แหละที่มันเหมือนจะแผ่วไปหน่อยมันจะออกมาไม่เต็มเหมือนที่พี่พีบอกอาจจะต้องแบบอ้าปากกว้างหน่อยเต็มปากเต็มคำมากขึ้นเนาะอ้าปากกว้างๆให้ดูหน่อยได้ไหมคะคือวิ่งเสือเชื่อคนง่ายโอ้แล้วก็อยากบอกว่าถ้ายิ้มหน่อยก็ดีนะจ๊ะยิ้มแล้วโลกสดใสมากเลยมีความเท่แล้วล่ะแต่ถ้ายิ้มนิดจะดีมากเดี๋ยวลองฟังคะแนนนะคะขอบคุณครับเพื่อนคุณสลาครับรู้สึกว่าร่วมรู้สึกไปกับครอบครัวร่วมเห็นใจพ่อแม่โดยไม่ต่อล้อต่อเถียงกับความจำเป็น
จบม.3อยากเรียนต่อแทบตายก็อดกลั้นเอาไว้แล้วก็หาวิธีเรียนอีกแบบนึงซึ่งมันก็เป็นวิธีคิดของเด็กดีคนหนึ่งชื่นชมตรงนี้ลูกรวมไปถึงพอจับใบแดงได้เป็นทหารก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วก็ครูก็งงว่าร้องเก่งขนาดนี้ทำไมไม่คิดเรื่องที่จะไปเป็นนักร้องรถแห่หรือไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่คนบ้านเราเป็นเวลาขึ้นไปนั่งคณะรถแห่ต่างๆตอนนี้มีแต่รถแห่มินิครับอยู่บ้านครับเป็นของลุงครับก็ขึ้นอยู่บ้างนานๆได้ไปทียังบอกว่ามีดนตรีสดนะครับตอนนี้เพิ่นก็เอาแค่คาราโอเกะเขาซื้อครับอ๋อรถแห่คาราโอเกะคือรถแห่มันพัฒนามาจากรถเข็นมาก่อนครับผมเขาเรียกรถยู่แต่ก่อนยังไม่มีดนตรีอยู่ในรถยู่นะครับคือเอาลำโพงเข้าไปใส่แล้วก็ลากแล้วก็แห่ไปต่อมาพัฒนาขึ้นมีวงดนตรีก็เลยจำเป็นต้องมีรถใหญ่ขึ้นและใหญ่จนใหญ่มาก ที่ครูถามก็เพราะว่าร้องเก่งมากลูกตั้งแต่เห็นการเลือกเพลงแล้วถ้าใครเลือกเพลงนี้แสดงว่าต้องมีความแม่นอย่างน้อยมีพื้นฐานด้านดนตรี มีความแม่นด้านจังหวะถึงจะเข้าถูกเพราะต้นฉบับคือเล้งสารัญญกันและคนร้องโคเวอร์ฝ่ายชายก็คือเบียร์พร้อมพงษ์ก็ใช้ความเก่งทั้งคู่เลยและวันนี้ที่ร้องทั้งหมดแพทก็ได้ตรงนั้นลูกร้องเก่งมากร้องเก่งร้องเป็นแล้วก็เสียงดีเลยจุดอ่อนมีเรื่องเดียวนะวันนี้คือมีความรู้สึกว่าฟังแล้วนี่เหมือนพลังน่าจะมาได้อีกคือมันไม่เบานะเราได้ยินชัดหมดที่แพทร้องแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ใส่ไม่สุดคือจงไว้นี่นะเหมือนเคยร้องเบาๆที่บ้านและไม่เคยร้องแบบแหกปากมันก็เลยมีจุดอ่อนเรื่องพลังและก็ความอิ่มในความรู้สึกของคนฟังเท่านั้นนะนอกนั้นครูว่าไม่มีที่ตินะเป็นคนร้องเพลงนี้ได้ดีอีกคนหนึ่งเราเปรียบเทียบกันครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์39สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยวันนี้ขิมจะก้าวผ่านคู่ท้าดวลคนนี้ไปได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับถ้าถามขิมตอนวัยเด็กโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะคำตอบที่ได้จากหนูคืออะไรถ้าตอนเด็กๆเด็กๆเลยนะคะอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นแบบศิลปินแต่ว่าพอโตมาก็เบี่ยงเบนมาทางสายครูใช่ทำไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เดินมาทางสายนี้อีกสายแรงบันดาลใจแรกคือคุณตาเป็นทหารค่ะเหมือนมีอย่างนี้เลยค่ะเป็นทหารแล้วก็ท่านจะมีค่อนข้างได้ความมั่นคงในรากฐานชีวิตนะคะพอเวลาท่านเกษียณปุ๊บท่านก็ได้บำนาญได้สิทธิ์รักษาเพราะว่าเราเห็นว่าท่านป่วยเยอะมากค่ะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้เสียเงินสักบาทเพราะว่ามีสิทธิ์การรักษาหนูก็เลยอยากจะเป็นครูใช่ค่ะเพราะว่าแม่เราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นคนป่วยง่ายออดๆแอดๆแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองแล้วก็ถ้าเราได้เป็นครูจริงๆสวัสดิการตรงนี้ช่วยได้เยอะมากค่ะแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามอีกอย่างมากใช่ไหมก็ยังต้องสู้อีกต่อไปแต่วันนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่คุณต้องสู้เช่นเดียวกันกับหนึ่งบทเพลงฮะเพื่อจะไปต่อในฐานะแชมป์นั่นคือเพลงจะขอก็รีบขอมา
ับผมเฮ้ยวันนี้มีออกลีลาเว้ยเฮ้ยเป็นไงพี่ตั๊ดจ๋าวันนี้ก็น้องขิมนะครับน้องแพทมาคนละแบบคนละจังหวะเลยคนละสไตล์ก็เนื้อเสียงก็ต้องบอกว่าเพราะคนละอย่างนะครับแก้วเสียงคนละอย่างกันการร้องวันนี้ก็ยังเพราะมากแต่รายละเอียดก็ต้องทางคณะกรรมการอีกเช่นเคยครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับสมครับเป็นไงครับพี่พีครับร้องดีไม่มีอะไรจะกาแล้วก็ร้องเนียนร้องได้ชัดร้องได้คมแต่การสื่อสารก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันสนุกรู้สึกอยากว่าจะขออ้อก็รีบขออ้อให้รู้สึกจริงๆเนี่ยนั่นตรงนั้นน่ะยากซึ่งมันก็พูดไม่ได้ว่ายังไงถึงจะให้รู้สึกแบบนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้นฉบับแม่พึ่งหรือพี่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยโหมันจะชัดเลยมันจะกระทบทันทีแต่วันนี้ผมรู้สึกไม่กระทบนะครับแต่มันเหมือนเป็นการแสดงมากกว่าการร้องแต่วันนี้ได้ความเนียนความคมชัดของเนื้อเสียงนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่ชมพู่ครับดีใจได้ฟังน้องขิมร้องเพลงเร็วบ้างสนุกสนานขึ้นมาบ้างแต่วันนี้นะโอ้โหคนละฝั่งคนละฝ่ายเลยนะจากยากสุดมาง่ายจากสูงสุดคืนสู่สามัญแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงง่ายๆมันก็ไม่ใช่ไม่พลาดได้นะอย่างบางคนเลือกเพลงง่ายมาเก๋าไม่พลาดแต่ตกม้าตายกันหลายคนแล้วก็มีเหมือนกันนะคะบางทีเล่นเกินห้องไปโชว์เก่งไงเกินห้องไหลเกินไปมันก็ไม่พอดิบพอดีแต่เพลงนี้น้องขิมทำได้ดีจริงๆลืมหยิบอะไรมาเขียนเลยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งมาเขียนตอนท้ายเพลินมากจังหวะการแสดงออกการเต้นการโยกไม่มากไปไม่น้อยไปการร้องการปล่อยเสียงออกมาก็ไม่มากไปไม่น้อยไปเพลินๆกำลังดีเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับครูครับเพลงนี้แต่งโดยครูการกรุณวงศ์ซึ่งเป็นครูเพลงที่ได้ชื่อว่าหมัดหนักนะครับแต่งเพลงน้อยแต่ทุกเพลงท่านเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้งานอยู่รอวันเธอว่างรักเก่าที่บ้านเกิดรักกับพี่ดีแน่นะดีๆต้องใช้ขาปลูกพันดี รวมทั้งเพลงนี้ด้วยนะครับเนื้อไม่เยอะไม่เยอะจนถึงขั้นต้องร้องสองรอบ ความยาวถึงจะพอนะครับสั้นกระชับแต่กลายเป็นเพลงยอดนิยมแล้วก็ถูกนำไปร้องโดยคนที่ยังร้องไม่เก่งด้านเทคนิค ได้โชว์เรื่องอารมณ์หยอกล้อก็จะถูกนำไปใช้โดยเฉพาะดารา เวลาไปโชว์ตัวสมัยก่อนก็ต้องหยิบเพลงนี้ไปใช้จนได้ชื่อว่าเป็นเพลงของซุปตาร์ปัญหาเพลงนี้ก็คือว่าด้วยเทคนิคง่ายแต่จะร้องยังไงให้ได้อารมณ์สองก็คือเล่ายังไงให้ดูพิเศษเพราะใครก็ร้องได้แล้วเราจะร้องให้มันดูพิเศษกับกว่าเพื่อนยังไงซึ่งวันนี้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะทางฝั่งแพทนี่เลือกร้องเพลงที่ได้ชื่อว่ายากเลยและก็ร้องได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีอารมณ์เพลงก็มาครบหมดจุดอ่อนอยู่ที่แรงส่วนขิมมีแรงมาก่อนเลยพลังฟังอิ่มแต่เทคนิคนี่ด้วยบุคลิกของเพลงไม่เอื้อต่อการโชว์ความเก่ง มันก็เลยมีเรื่องต้องชั่งใจอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะตัดสินใจเลือกใครเพราะออกมาดีทั้งคู่เลยครับคู่นี้รอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเซนแพทครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับโอ้วันนี้แชมป์38สมัยของเราฮะรับการมาเยือนของแพทจากอุบลราชธานีมีหนึ่งเดียวเท่านั้นฮะที่จะได้ไปต่อในฐานะแชมป์จะเป็นใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่ชมพู่ครับได้ค่ะโอเคค่ะมาดูกันว่าใครออกนำไปก่อนฮะพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้แก่ครับผมแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของขิมจบตรงนี้ทันทีฮะเธอคือแชมป์สมัยที่39ถ้าเป็นชื่อของแพทเสมอกัน1ต่อ1ฮะนั่นหมายความว่าวันนี้ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากคุณสุราคุณวุฒิพี่พีเสด็มอบคะแนนให้แกครับผมเอาแล้ววันนี้แชมป์ของเราเสียแต้มไป1แต้มฮะนั่นหมายความว่าคะแนนสุดท้ายจากครูสลาครับ
มาถึงตรงนี้จนได้ฮะที่ที่เราต้องลุ้นกันจนถึงด่านสุดท้ายโอ้โหชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคิมครับผมแชมป์39สมัยครับยังเหนียวอยู่ได้เป็นไงครับครูครับวันนี้แมตช์นี้จริงๆถ้าเอาเรื่องของความยากของเพลงเป็นตัวตั้งเนี่ยแพทจะได้เปรียบเลยเพราะว่ามันมียากมันพิเศษแล้วก็ได้โชว์เทคนิคการร้องนะครับแต่จุดอ่อนของแพทวันนี้ก็คือว่ามันร้องด้วยเสียงที่มันดูแบบ 80% นะเราอยากได้ยินเสียง100หรือเสียง95เป็นอย่างน้อยหมายถึงพลังมันก็เลยมีจุดอ่อนโดยรวมอยู่เป็นช่องว่างให้เพื่อนก้าวข้ามอยู่ทีนี้ขิมมีเลือกร้องเพลงที่เป็นเพลงดังและเพลงที่ทุกคนรู้สึกว่าง่ายความคาดหวังของกรรมการก็คือว่าคุณต้องร้องให้มันพิเศษถ้าไม่พิเศษก็คือว่าเอามาเทียบความยากประกบกันแล้วนี่จะเป็นรองคนที่ร้องเพลงยากกว่าแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าขิมร้องได้อยู่ในข่ายคำว่าพิเศษร้องเหมือนนักร้องร้องไม่ใช่แค่คนร้องเพลงได้และก็มีรูปพิเศษเป็นของตัวเองทั้งหมดมันก็เลยเหลื่อมกันตรงนี้เองถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปครูอยากให้แพทได้กลับมาใหม่และสู้ใหม่และให้มาเต็มเลยเพราะความเก่งของแพทเนี่ยมันเทียบเท่าแบบมีต้นทุนแบบเดียวกันกับออยแสงสินเท่าที่ครูฟังนะแต่หนูร้องอ่อยๆไปหน่อยถ้ามันมาสุดกว่านี้นี่มันจะไม่มีที่ติเลยก็เป็นรองตรงนี้ขอให้สู้ต่อไปนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นเสียงรถแห่คนต่อไปของบ้านเราครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เนทุรามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับวันนี้ผมสู้เต็มที่แล้วครับขอบคุณเงินรางวัล 3,000 บาทจากโรแลนด์เนทุร่าผมจะสู้ต่อไปครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์39สมัยที่จะไปลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์39สมัยไปเท่าไหร่ดีจัดไปจัดไปอยากเห็นแสนออกเลยเท่านี้ลง 100,000 นะขึ้นแท่นรอลุ้นเป็นแชมป์เงินล้านคนต่อไปเลยคือจะแผ่พิธีดีไหมยังไงดีละสะสมไปอีก 5,000 บาทจ้าเรียนน้อยไปทีละค่อยๆไปค่อยๆไป 5,000 ทุนเดิมถ้ามาอยู่ 865,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 870,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์มานักสู้ทุกคนบนเวทีที่ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้น